สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่1กุมภาพันธ์2566ปีเตอร์ซิยาโต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของฮังการีได้มีการแถลงข่าวร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของทูเคียโดยทางด้านปีเตอร์ซิยาโต้นั้นบอกนะครับว่าในฐานะคริสเตียนและก็คาทอลิกตนต้องบอกเลยว่าการเผาคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอื่นเป็นการกระทำที่รับไม่ได้และการที่นายกรัฐมนตรีของสวีเดนบอกว่าการเผาคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของเสรีภาพในการพูดนั้นถือเป็นความโง่เขลาตรงๆเลยอย่างไรก็ดีไม่ว่าฮังการีจะมีจุดยืนที่ชัดเจนอย่างไรในการรับสวีเดนและฟินแลนด์เข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้ฮังการีก็จะไม่พยายามโน้มน้าวทูเคียให้เห็นด้วยตามที่ตัวเองนั้นต้องการนะครับทั้งนี้ทูเคียและฮังการียังคงเป็นชาติสมาชิกกลุ่มเดียวของพันธมิตรนาโต้30ประเทศที่ยังไม่ได้ให้การรับรองเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ของสวีเดนและฟินแลนด์และทางสวีเดนก็กำลังเผชิญความตึงเครียดเมื่อทางด้านรัสมุสปาลูดันส.ส.สวีเดนนั้นได้มีการทำการเผาคัมภีร์อัลกุรอานหน้าสถานทูตทูเคียในสวีเดนและก็ในประเทศเดนมาร์กพร้อมทั้งประกาศจะเผาต่อไปจนกว่าทูเคียนั้นจะยอมรับสวีเดนเข้าร่วมเป็นชาติสมาชิกของนาโต้ขณะที่ทางด้านเพ็กกาฮาวิโตรัฐมนตรีต่างประเทศของฟินแลนด์ก็เปิดเผยนะครับว่าแม้ประธานาธิบดีของทูเคียนั้นจะกล่าวว่าอาจจะยอมรับฟินแลนด์เข้าร่วมเป็นชาติสมาชิกนาโต้ซึ่งก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์เชิงบวกของทูเคียที่จะพัฒนากระบวนการของนาโต้อย่างรวดเร็วแต่ความปรารถนาที่สุดของฟินแลนด์คือการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ร่วมกับสวีเดนเนื่องจากว่าในช่วง10เดือนที่ผ่านมามีการทำงานกันร่วมมากมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้และสวีเดนก็เป็นพันธมิตรใกล้ชิดที่สุดของฟินแลนด์ในด้านนโยบายกลาโหมและด้านนโยบายต่างประเทศทางด้านในส่วนของเพ็กกาฮาวิโต้นั้นชี้แจงอีกว่าฟินแลนด์สามารถอดทนรอได้ด้วยเหตุผลที่ว่ามีหลายๆประเทศของนาโต้ให้การรับรองความปลอดภัยแก่ฟินแลนด์เมื่อฟินแลนด์ตัดสินใจเข้าร่วมนาโต้โดยต่างรับประกันว่าหากมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นประเทศเหล่านั้นก็จะเร่งเข้าให้การช่วยเหลือแม้ว่าจะไม่เหมือนมาตรา5ของนาโต้แต่สำหรับฟินแลนด์ก็ถือว่าเป็นความสำคัญมากแล้วทั้งนี้ฟินแลนด์หวังว่าการประชุมสุดยอดที่เวนิอุสในเดือนกรกฎาคม2566นะครับก็จะเป็นการก้าวสำคัญของนาโต้ก็หวังว่าตอนนั้นสวีเดนและฟินแลนด์ก็จะได้เข้าเป็นสมาชิกของนาโต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งการประชุมสุดยอดที่วินิอุสนั้นก็จะจัดขึ้นที่ประเทศลิทัวเนียในเดือนกรกฎาคมปี2566นั่นเองนะครับนี่ก็คือความคิดเห็นของทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของฮังการีอย่างปีเตอร์ซิยาโต้นะครับประนามส.ส.ทางด้านในส่วนของรัสมุสปาลูดันนะครับที่ไปเผาคัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็ทางด้านรัฐบาลของสวีเดนนั้นไม่ดำเนินการหรือว่าไม่จัดการใดๆทั้งสิ้นกับส.ส.รายนี้ทางด้านในส่วนของผู้นำยังออกมาบอกนะครับว่านี่เป็นการแสดงออกถึงเสรีภาพในการพูดซึ่งก็ปีเตอร์ซิยาโต้บอกว่านั่นคือความโง่เขลาของทางด้านนายกรัฐมนตรีสวีเดนครับ